สำหรับชั่วโมงในช่วงบ่ายนะคะชั่วโมงแรกจะเป็นในชั่วโมงการคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้เราจะคัดต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วคำสุดท้ายของเราน่าจะถึงคำว่าโยโย่ใช่ไหมคะแปลว่าลูกดิ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นคำใหม่ให้นะคะวันนี้เราน่าจะขึ้นคำว่าเบสบอลนะคะเบสบอลแปลว่ากีฬาเบสบอลนั่นเองนะคะคำที่103นะคะเด็กๆใครที่มีสมุดคัดคำศัพท์นะคะเอาขึ้นมาเลยใครมีสมุดคำศัพท์ก็ดูของตัวเองได้เลยนะคะใครที่ไม่มีเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพิมพ์บนหน้าจอให้โอเคไหมเอ่ยโอเคนะวันนี้คัดทั้งหมดกี่คำดี3คำพอดีไหมคะดีนะคะแล้วก็เขียนคำแปลลงไปด้วยแปลว่ากีฬาเบสบอลคำแรกของวันนี้นะคะเขียนลงไปได้เลยวันนี้เราจะคัดคำที่103 104แล้วก็105นะคะคัด3คำพอคำที่104กับ105ค่อนข้างสั้นนะคะเด็กๆใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะคัดเสร็จเร็วนะคะวันนี้ใครไม่มีสมุดคำศัพท์นะคะเขียนลงไปได้เลยคำแรกเขียนเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นคำที่2ให้ใครที่ไม่มีสมุดคำศัพท์นะคะนักเรียนเขียนคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลลงไปก่อนนะคะโดยที่สมุดของเรานะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดตีช่องเหมือนเดิมนะคะเราจะตีช่องทั้งหมด3ช่องช่องแรกเป็นช่องของคำศัพท์นะคะช่องที่2เป็นคำอ่านส่วนช่องที่3จะเป็นคำแปลนั่นเองนะคะเขียนลงไปเลยเวลาคัดคำศัพท์นะคะเราจะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมถึงแม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมันจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กใช่ไหมลูกแต่ว่าเวลานักเรียนเอาไปเขียนนะคะนักเรียนต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ต้องเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ครูเนทใช่แล้วค่ะน้องอิงถูกต้องลูกไหนเกสถึงไหนแล้วลูกเกสไหนโชว์สมุดให้คุณครูดูสิโอเคเกสตีช่องเสร็จแล้วเขียนเลยลูกเขียนตัวหนังสือลงไป
เกดมีสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไหมมีไหมคะมีไหมสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนูเล่มสีขาวอ่ะโอเคดูในสมุดคำศัพท์ตัวเองได้เลยลูกคำที่103เอาดินสอขีดไว้เลยนะคะนักเรียนเราจะได้รู้ว่าเราต้องเขียนคำไหนบ้างนะคะคำที่103 104แล้วก็105นะคะคำที่103 104แล้วก็105วันนี้เราจะคัดทั้งหมด3คำนะคะสำหรับชั่วโมงการคัดคำศัพท์นะคะคุณแอขอเปลี่ยนเป็นคำที่2ให้เลยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนรออยู่เนาะคำที่2วันนี้นะคะจะเป็นคำว่า kite นะคะ kite แปลว่าว้าวนะคะคำนี้จะค่อนข้างสั้นนะคะเด็กๆฉะนั้นน่าจะเสร็จเร็ววันนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะคัดสวยๆนะคะคัดให้เรียบร้อยช่องแรกนะคะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษช่องที่2เป็นคำอ่านนะคะส่วนช่องที่3เป็นคำแปลเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเอ่ยคำว่า kite สะกดยังไงคะ kite kite แปลว่าว้าวนะคะคัดลงไปเลยนะคะใครที่ไม่มีสมุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดูบนหน้าจอของคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูขึ้นคำที่2ให้แล้วนั่นก็คือคำที่104นะคะเป็นคำว่า kite ที่แปลว่าว้าวนะลูกนะคัดลงไปได้เลยนะคะใครที่มีสมุดคำศัพท์เล่มสีขาวแล้วหนูก็ดูในสมุดคำศัพท์ของหนูได้เลยนะคะค่ะพี่ชาคณิตภาษาตอนพักเที่ยงหนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะดีมากค่ะแม่หนูก็ไม่มีงานค้างเลยดีมากลูกหรือว่าถ้าใครยังมีใครยังไม่เสร็จไหมคะวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวคุณแอจะเปิดสไลด์ให้อีกทีนึงช่วงคาบการบ้านนะยังมีหลายคนนะคะดังนั้นไม่เป็นไรชั่วโมงนี้เราต้องคัดคำศัพท์ให้เสร็จนะคะเด็กๆเราจะได้ไม่มีงานค้างนะคะเดี๋ยววันนี้คาบการบ้านคุณแอจะให้นักเรียนเอาคัดไทยขึ้นมาทำบ้างดีกว่านะคะเล่มน้องลิงเนื่องจากว่าเราอะไม่ได้ทำมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะเราทำคณิตคิดเร็วมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะเวียนในรายวิชากันเรื่อยๆนะคะเด็กๆวันนี้อาจจะเป็นการคัดไทยพรุ่งนี้อาจจะเป็นคัดอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าหน้าไหนที่คุณครูยังไม่สั่งนักเรียนยังไม่ต้องไปทำล่วงหน้าเข้าใจไหมคะเราจะทำนะคะแต่ละหน้าไปพร้อมๆกันในห้องเรียนนะคะดังนั้นถ้าคนทำไปล่วงหน้าก่อนเพื่อนเนี่ยเวลาที่เราจะมาทำในห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะว่างอ่ะว่างแล้วก็อะไรคะไม่มีอะไรทำใช่ไหมลูกค่ะ
คัดนะคะไม่คัดไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเราจะต้องส่งเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องส่งมาที่คุณครูเหมือนเดิมแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะต้องส่งให้ฝ่ายวิชาการตรวจอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเด็กๆเนี่ยคัดคำศัพท์ครบหรือเปล่านะคะรุ่นนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้สอบนะคะในห้องเรียนปกตินะคะนักเรียนการที่เราได้คัดคำศัพท์ในห้องเรียนเนี่ยเราต้องสอบเขียนด้วยนะคะสอบเขียนครั้งละ10คำนะคะถ้าใครที่ไม่ผ่านนักเรียนก็ต้องมาสอบแก้นะคะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ออนไลน์นะคะนักเรียนเราก็เลยไม่สามารถสอบเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะในห้องเรียนได้เนาะดังนั้นถ้านักเรียนขึ้นป .2 ไปนะคะถ้าเราได้เปิดเรียนตามปกตินักเรียนก็จะได้สอบเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนเขียนอย่างเดียวนะเราต้องรู้นะคะว่าคำนี้มันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะครูเขาไม่เขียนคำอ่านกับคำแปลนะคะนักเรียนเขาจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแค่คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะโดยคุณครูเขาจะบอกนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนตามคล้ายๆกับการเขียนตามคำบอกภาษาไทยนะคะคล้ายๆกับการเขียนตามคำบอกภาษาไทยเลยนะคะการที่ให้นักเรียนคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ามันเป็นงานที่ไม่มีประโยชน์นะคะนักเรียนมันมีประโยชน์กับเรามากเลยนะถ้าเราคัดไปด้วยนะคะเราจำไปด้วยเราจะได้ทราบนะคะว่าคำนี้มันคือคำว่าอะไรนะคะแล้วมันก็ประกอบด้วยตัวอักษรอะไรบ้างเช่นถ้านักเรียนคัดคำว่า Christ ลงไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้ทราบด้วยนะคะว่าคำว่า Christ ที่แปลว่าว้าวเนี่ยมีตัว K ตัว I ตัว T แล้วก็ตัว E นะคะเวลาที่เราไปเจอเราจะได้จำได้นะลูกนะดังนั้นคำศัพท์นะคะที่ให้นักเรียนคัดทั้งหมดมันเป็นคำศัพท์ที่มาจากหนังสือเรียนนะคะวิชาภาษาอังกฤษของเราที่นักเรียนเรียนกับครูฝนนะคะตั้งแต่บทที่1เลยจนถึงบทสุดท้ายนะคะนั่นก็คือบทที่8นั่นเองนะคะเอามาจากในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะคำนี้เสร็จหรือยังคะคุณครูจะได้ขึ้นคำที่3ให้
อ่ะงั้นคุณแอคขึ้นคำที่สามให้เลยนะคำที่สามนะคะคือคำว่าดอนะคะดอแปลว่าตุ๊กตาพอแล้วค่ะค่ะคุณพ่อหนูบอกว่าเมื่อไรที่หนูยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ให้ไปโรงเรียนวัคซีนเข็มแรกก็12ขวบอะค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนเราคุณแอ๊กก็เข้าใจนะคะสำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านเพราะว่านักเรียนก็ยังเป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กเล็กอะมันก็มีภูมิต้านทานนะคะนักเรียนแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับรองว่าถ้าติดมาแล้วมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับนะคะว่านักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนหรือว่าจะเรียนแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าการเรียนในรูปแบบ2รูปแบบเนี่ยโรงเรียนมีให้เลือกนะคะเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขามีมาตรการมาให้แล้วนะคะนักเรียนก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนแบบออนไลน์หรือว่าเราจะเรียนแบบออนไซต์นะคะอันนี้ไม่ได้บังคับมันแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะแล้วแต่ผู้ปกครองจะตัดสินใจถ้าใครต้องการที่จะมาเรียนออนไซต์นะคะโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็ต้องดูแลนักเรียนอยู่แล้วนอกเหนือจากโรงเรียนดูแลนักเรียนแล้วนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนะนักเรียนอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราอาจจะตกลงมาเรียนออนไซต์แบบที่โรงเรียนนะคะถามว่ากลัวทุกคนไหมกลัวทุกคนนะคะนักเรียนคุณครูก็กลัวเหมือนกันขณะคุณแอนเนี่ยคุณแอนฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วนะคะคุณแอนฉีดไป3เข็มแล้วนะแต่คุณครูกลัวไหมกลัวค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาทำหน้าที่นะคะในเมื่อนักเรียนอาจต้องการที่จะมาเรียนแบบออนไซต์นะคะคุณครูก็ต้องทำหน้าที่ของคุณครูให้ดีที่สุดเราก็ต้องป้องกันตัวนะคะเช่นเดียวกันนะใครที่มาเรียนแบบออนไซต์นะคะอย่าลืมเตรียมหน้ากากอนามัยนะคะมาเผื่อด้วยนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือแบบพกพาของนักเรียนนะคะมาได้แต่ว่าที่โรงเรียนนะคะก็จะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ให้ตามจุดต่างๆของห้องแล้วนะคะนักเรียนก่อนเข้าห้องเราก็ต้องล้างมือเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วก็ตักตวงความรู้เนี่ยคุณนายคิดว่ายังไงเราก็ได้ความรู้เหมือนกันนะคะถึงใครจะมาเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าไม่ตั้งใจเรียนอันนี้นักเรียนก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะคะดังนั้นมันขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนแล้วนะคนที่เรียนออนไลน์กับเรียนออนไซต์นะคะมันจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะนักเรียนเราจะได้เรียนเหมือนกันนะคะตารางเรียนเดียวกันแล้วก็จะมีคุณครูนะคะทั้ง3คนเวียนเข้ามาสอนนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนที่มาเรียนแบบออนไซต์แล้วก็นักเรียนที่เรียนแบบออนไลน์นะคะเราก็จะเรียนในรูปแบบเดิมนะคะตอนนี้คำที่หนึ่งหนูยังไม่เสร็จเลยอะไรนะคำที่หนึ่งเรายังไม่เสร็จเลยแต่คำที่หนึ่งเราเสร็จแล้วนะเราไม่รู้เลยเราสุดเองเราทำก่อนแล้วอ
ตั้งใจคัดให้เสร็จนะซินนี่ถึงคำไหนแล้วหนูอยู่ที่คำที่หนึ่งอยู่เลยค่ะอ่ะค่ะคัดให้เรียบร้อยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคู่คู่เขียนสวยๆนะคะเขียนสวยคัดให้เสร็จนะคะนักเรียนโอเคค่ะ